รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสตอนวันนี้เป็นพริกไทยดำโอ้พริกไทยดำมันรุ่มร้อนนะครับเหมือนคุณเท็ดดี้เลยพูดไปพูดไปวันนี้ปลากระพงของเราอ่ะครับจะมาทอดแล้วก็ปรุงรสแต่แบบไม่วุ่นวายนะคะเพราะว่ากินเปล่าๆก็อิ่มได้เลยเพราะมีคาร์โบไฮเดรตในนั้นด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับค่ะฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ถ้าถามเรานะเห็นได้บ่อยๆตามร้านอาหารครับคุณอย่าเพิ่งไปที่เมนูที่เราทำสิโจทย์คืออะไรโจทย์วันนี้เป็นพริกไทยดำโอ้พริกไทยดำมันรุ่มร้อนนะครับเหมือนคุณเท็ดดี้เลยคุณเรื่องพวกนี้ไม่ต้องชมหรอกคือปกติเนี่ยเมนูที่เป็นพริกไทยดำเนี่ยส่วนใหญ่ปกติอ่ะคนจะบอกว่าไม่จะบ้าเหรอผมนี่จะเข้าสาระคุณก็ออกนอกลู่นอกทางก็อามาอ่ะใช่คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าพริกไทยดำส่วนใหญ่เราจะเจอแบบตามเมนูที่อยู่ในร้านแบบอาหารจีนแต่ว่าแบบเป็นเมนูเหลาอ่ะพูดง่ายๆมันทำยากไม่รู้ว่าซอสทำยังไงถึงพอดีเออแล้วแบบการที่เอาไปผัดเนี่ยตัวเนื้อสัตว์หรืออะไรเงี้ยมันต้องไปผ่านกรรมวิธีก่อนนะมันไม่ใช่อยู่ดีแบบหั่นปุ๊บผัดลงกระทะมันก็ไม่อร่อยอ้าวหนาเออใช่ไหมฮะแล้วยังไงครับวันนี้พิเศษยังไงครับพูดไปพูดไปวันนี้ปลากระพงของเราอ่ะครับจะมาทอดแล้วก็ปรุงรสแต่แบบไม่วุ่นวายนะคะเพราะว่ากินเปล่าๆก็อิ่มได้เลยเพราะมีคาร์โบไฮเดรตในนั้นด้วยคุณเฉลยเถอะเหมือนคุณค่อยๆแบบบอกทีละนิดบอกทีละนิดอ่ะเอ้าต้องการให้บอกไปเลยเหรอเราใส่ต๊อกโบกีลงไปด้วยไม่คือแค่บอกก็คือบอกแค่ชื่อเมนูแล้วก็เออไปดูก็ได้นี่ก็ยังไม่รู้ชื่อเมนูนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอ้าลืมซะงั้นปลากระพงผัดพริกไทยดำไงครับอ่ะโอเครู้แล้วนะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกันนะครับฟังชุดมันก่อนครับไหนเดี๋ยวนี้คุณแบบมาแอบแย่งผมทำอะไรอย่างเงี้ยจะได้วัดกันไปเลยวัดว่าคนชนะเนี่ยก็คือสั่งคนแพ้ก็คือทำตามกฎต้องเป็นกฎโอเคไหมเอาอิงฉุบสักทีเถอะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมสั่งเองคุณจะได้รู้ว่าหลักการทำจริงๆเป็นยังไงนะฮะไวๆเมนูในวันนี้ขอเสนอปลากระพงผัดพริกไทยดำโจทย์ในการทำครั้งนี้ก็คือผัดพริกไทยดำที่มาพร้อมกับความเผ็ดร้อนที่คลุกเคล้าไปด้วยเนื้อปลากระพงทอดกรอบกรอบและแป้งต๊อกบกีพร้อมเสิร์ฟบนกระทะร้อนจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเมนูของเรานะครับปลากระพงผัดพริกไทยดำนะฮะเรียกได้ว่าน่ากินมากๆทำอะไรบ้างคะขั้นตอนแรกนะครับสำคัญที่สุดเลยไม่ใช่ครับคุณต้องอุ่นกระทะให้ร้อนก่อนโอเคและแน่นอนนะครับเราจะอุ่นน้ำมันฮะน้ำมันที่เราใช้ทอดวันนี้นะครับเป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตครับคือเนี้ยทอดก็ได้ผัดก็ได้นะครับนี่อ่ะอย่างที่บอกวันนี้เวลาเราทอดของเนี่ยก็ต้องปรุงรสแต่วันนี้ไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าซองนี้ของเราเนี่ยเป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิเรียกได้ว่าใส่เนื้อสัตว์ลงไปเนี่ยคลุกกับแป้งตัวนี้ทั้งกรอบทั้งมีรสชาติทอดเสร็จปุ๊บกินอร่อยเลยใช่แล้วก็เตรียมแป้งโกกิไว้ก่อนเลยนะครับลงในอ่างผสมนะฮะแบบว่าเวลาเราไปเห็นแบบอาหารจีนเนี่ยก่อนที่เขาจะเอาไปผัดซอสอะไรอย่างเงี้ยเขาคือจะมาคลุกแป้งแห้งแบบนี้ก่อนใช่ค่ะอันนี้คือปลากระพงของเรานะฮะเราก็จะไปเลือกเป็นปลากระพงที่ยังมีหนังอยู่นะคะแล้วก็หั่นชิ้นแบบใหญ่น้อยใหญ่ๆไปเลยนะฮะชิ้นเดียวจบจากนั้นเราก็จะเอาปลาของเราไปคลุกแป้งแห้งแล้วก็ทอดเราก็ใช้แป้งของเราเนี่ยนะคะคลุกให้ทั่วนวดเขาเบาๆหน่อยต้องนวดเหรอก็ง่ายกว่ามันทำให้ตัวเนื้อสัตว์ของเราคลุกกับแป้งได้เสมอกันแบบนี้เอาแค่มั่นใจว่าเขาติดแน่นอนกดๆนวดๆนิดนึงให้เขาติดแหละแต่ว่า
ตอนทอดเนี่ยเราก็แบบต้องเอาแป้งออกนิดนึงนะฮะน้ำมันของเราจะได้ทอดได้แบบยาวๆหน่อยอ่ะโอเคเราคิดว่าได้ที่แล้วขออนุญาตลงจากนั้นก็ค่อยๆทยอยนำปลากระพงที่คลุกแป้งลงไปทอดในน้ำมันครับแต่ว่าทำไมต้องค่อยๆหย่อนลงไปในกระทะทีละชิ้นด้วยล่ะครับคุณเท็ดดี้คุณนานาพอเราทอดของเยอะๆนี่ต้องกังวลใจเรื่องอุณหภูมิเรื่องอุณหภูมิใช่ไหมฮะคือเราคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราใส่ลงไปทีเดียวเนี่ยแทนที่มันจะทอดมันจะกลายเป็นต้มไงอ๋อคือกระทะของเราดีน้ำมันเราดีแหละแต่ว่าบางทีเนี่ยของมันอุณหภูมิมันต่างกันพอมันเยอะปุ๊บอุณหภูมิน้ำมันเรามันไม่ได้ร้อนพอใช่ค่ะมันอุณหภูมิมันตกอะว่าง่ายๆนะต้องทยอยเนาะอ๋ออย่างนี้นี่เองก็เนื้อสัตว์ที่แบบเละง่ายแบบปลาเนี่ยนะคะก็แนะนำให้ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วพลิกเขาทีเดียวคือทิ้งลืมๆไปเลยทิ้งลืมๆไปก่อนเหมือนให้เขาได้มีแรงทำความร้อนหน่อยให้เขามีแรงให้หายใจดังนั้นในบางขั้นตอนเราก็รัดอะไรไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพื่อความอร่อยขั้นตอนต่อไปนี้ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับแล้วเมื่อพอทอดจนปลาเหลืองกรอบแล้วเนี่ยก็จะนำตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันได้เลยครับไฟแรงๆทอดทิ้งจนกระทั่งกรอบแล้วก็ตักขึ้นมาทีเดียวแบบนี้นี่คือถือว่าสวยงามสวยงามเราจะไม่พลิกเขาบ่อยๆเพราะเนื้อปลามันแตกง่ายอ๋อเนื้อปลาเขานุ่มนะ อ่ะอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในค่ะชิมไหมได้เหรอผมยอมแลกอันนี้กับหมูกรอบนะเนี่ยพูดเลยเนาะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราคิดว่าถ้าเกิดบอกเราว่าปลากระพงกับหมูกรอบแล้วก็จะเลือกหมูกรอบแล้ววันนี้อาจจะสูสีอ่ะเอาละครับน่ากินมากๆอันนี้คือปลากระพงทอดกรอบเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของผัดพริกไทยดำกันค่ะนะครับช่วงหน้าครับกับปลากระพงผัดพริกไทยดำกับขั้นตอนของการจี่แป้งต๊อกบกกี้ให้เหลืองกรอบน่ากินและการผัดซอสพริกไทยดำให้เผ็ดร้อนแรงจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับคุณจะเพิ่มความพิเศษเข้าไปก่อนใช่ไหมอันนี้คือต้องเป็นการเตรียมการหรือยังไงครับเนี่ยช่วงนี้เป็นกระแสจังคนเอาต๊อกบกกี้มาทำกับข้าวแบบลงมาในกับข้าวด้วยก็เลยอยากลองเอาต๊อกบกกี้มาผัดพริกไทยดำโอ้กระจี่ลงไปในน้ำมันแบบนี้ให้พอขึ้นสีมันเหมือนแป้งทอดอ่ะเทดดี้เราคิดว่าแบบมันน่าจะอร่อยนะวันนี้มีเค้กช็อกโกแลตอย่าง Luxury Moist Cake มาฝากนะครับอร่อยง่ายไม่ยุ่งยากและเนื้อเค้กหนานุ่มนะครับเพราะอาจารย์ใช้ Luxury Moist Cake ช็อกโกแลตแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กช็อกโกแลตตราด็อกเตอร์โอตเกอร์โนนาผลิตภายใต้มาตรฐานการรับรองคุณภาพจากประเทศเยอรมันไปชมกันเลยครับ Luxury Moist Cake เรามาทำฝัดช็อกโกแลตกันก่อนนะคะเริ่มจากใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้น้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำนมข้นจืดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนใส่แป้งข้าวโพดละลายกับนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนยสดคนให้เนยละลายตามด้วยวิปปิ้งครีมคนจนเข้ากันดีเตรียมไว้สำหรับเคลือบเค้กอุณหภูมิเตาอบที่180องศาเซลเซียสใส่ Luxury Moist Cake ช็อกโกแลตราด็อกเตอร์โอตเกอร์โนนาแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กช็อกโกแลตลงในภาชนะตามด้วยน้ำไข่ไก่ตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำใส่น้ำมันพืชตีต่อประมาณ1นาทีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ55นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยฝัดช็อกโกแลตประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ทาเคลือบก้อนเค้กด้วยฝัดช็อกโกแลตให้ทั่วเขาแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกรณีแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยบัตเตอร์ครีมประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ทาเคลือบก้อนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วบีบด้วยบัตเตอร์ครีมด้านบนตกแต่งด้วยดอกไม้น้ำตาลนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกรณีตกแต่งด้วยเนยถั่ววางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยเนยถั่วประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ทาเคลือบก้อนเค้กด้วยเนยถั่วให้ทั่ว
แปะด้านข้างด้วยถั่วลิสงอบสุกสับหยาบนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงในน้ำเชื่อมให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะไม่ว่าจะเสิร์ฟแบบไหนก็อร่อยได้ง่ายๆเพียงแค่มีดร.โอ๊ตเกอร์โนนาซื้อสินค้าดร.โอ๊ตเกอร์โนนาทุกรายการลดทันที 10% ตั้งแต่วันนี้ถึง20สิงหาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศหรือทางท็อปออนไลน์วันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนที่คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูปลากระพงผัดพริกไทยดำช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้ทอดปลากระพงจนเหลืองกรอบได้ที่แล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการจี่แป้งต๊อกบกี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับมาปลากระพงทอดแล้วเดี๋ยวมาผัดพริกไทยดำแต่ว่าคุณจะเพิ่มความพิเศษเข้าไปก่อนใช่ไหมอันนี้คือต้องเป็นการเตรียมการหรือยังไงครับเนี่ยสำหรับเราคิดว่าปกติจะกินกับข้าวแต่เมนูนะจานนี้สามารถกินโดยที่ไม่มีข้าวได้แล้วก็อิ่มแล้วก็เห็นช่วงนี้เป็นกระแสจังคนเอาต๊อกโบกีมาทำกับข้าวแบบลงมาในกับข้าวด้วยก็เลยอยากลองเอาต๊อกโบกีมาผัดพริกไทยดำโอ้คุณก็ซื้อต๊อกโบกีมาจากซูเปอร์เกาหลีจากนั้นคุณก็มาต้มจนกระทั่งสุกมันจะมีเขียงข้างซองเลยแต่ละยี่ห้อ5นาทีว่ากันแต่ละยี่ห้อมันก็สุกแบบไม่เท่ากันต้มสุกเสร็จปุ๊บคุณก็นำขึ้นมาแล้วคุณก็มาจี่ในกระทะจี่แล้วก็ใช้น้ำมันทำข้าวตรามรกตแล้วเราก็ใช้กระทะใบนี้ใช้ต่อได้เลยคือจริงๆต๊อกเนี่ยพอต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหนียวๆแบบนี้เลยใช่ค่ะถ้าเรายังไม่ใช้ก็อาจจะหยอดน้ำมันไปนิดนึงใช่นะเขาจะได้แบบว่าจับง่ายหน่อยก็จี่ลงไปในน้ำมันแบบนี้ให้พอขึ้นสีมันเหมือนแป้งทอดอะเทดดี้เราคิดว่าแบบมันน่าจะอร่อยนะก็เดี๋ยวจี่พอเขาขึ้นสีแล้วเดี๋ยวเราก็พลิกด้านขั้นตอนของการจี่แป้งต๊อกบกีนั้นก็จะต้องค่อยๆจี่จนตัวแป้งต๊อกนั้นมีสีเหลืองและก็กรอบนอกครับอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับการทำขนมเข่งทอดนั่นเองครับโอ้โหอันนี้คือสีแบบนี้เลยนะคือน่ากินมากๆนะฮะเหมือนแบบได้สีเหลืองทองแบบสักด้านนึงก็จะแบ บคุณฟังเสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นปลาท่องโกะแบบหนึบหนึบครับอ่ะจากนั้นคุณใส่ผักได้เลยค่ะครับผมอย่างที่เราคุ้นชินกันเลยนะฮะผัดพริกไทยดำนะครับก็จะมีหอมใหญ่แบบนี้แหละครับโอเคแล้วก็อันนี้นอกจากสีสันแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆด้วยนะฮะอันนี้คือพริกฝรั่ง3สีเหลืองแดงเขียวใส่ไปเลยจังหวะการสะบัดกระทะนี้มันได้อารมณ์จริงๆหลังจากตอนนี้ผักของเรากำลังสวยเลยนะครับต้องนี่เลยนะครับซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำตราโลโบนะครับอย่างที่บอกเลยว่าซองนี้ซองเดียวเท่านั้นแหละนะฮะผัดพริกไทยดำของเราก็คือแบบเหมือนภัตตาคารอาหารจีนเลยแค่เทซอสผัดพริกไทยดำลงไปเนี่ยก็มีกลิ่นหอมน่ารับประทานแล้วล่ะครับดูแล้วพริกไทยเข้ามาเป็นตอนๆแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตรีดเลยนะฮะมันดีจริงๆดูครับคุณติดโชคไว้ตรงข้อมือป่ะครับเนี่ยอ่ะน่ากินเหลือเกินมา
อันนี้เป็นพริกไทยสดนะฮะมันก็จะยิ่งเพิ่มความสดชื่นความรุ่มร้อนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยซองเนี่ยของโรโบเขาหอมพริกไทยดำอยู่แล้วแล้วก็ครบเครื่องอยู่แล้วแต่อย่างจริงๆวันนี้เรามีทั้งตัวต๊อกโบกิเข้ามาด้วยเราเหมือนเราเป็นข้าวอยู่ในนี้ละดังนั้นเราขอเพิ่มตัวพริกไทยให้มันร้อนขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะก็คือเป็นพริกไทยดำนะฮะโขลกแบบนี้เลยฟังเสียงสิไฟร้อนๆกระทะดีๆผัดแบบนี้เรื่อยๆเลยนะฮะเสียงฉ่าฉ่าฉ่าเอาละครับพอทุกอย่างเข้ากันแล้วปลากระพงที่เราทอดเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยฟังเสียงดูครับโอ้โหเขากรอบจริงๆนะครับเนี่ยคลุกให้เข้ากันอีกนิดหนึ่งนะฮะโอเคโอเคละครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟนะฮะแต่วันนี้ของเราไม่ได้เสิร์ฟแบบธรรมดาเราเสิร์ฟแบบกระทะร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราว่าฟังหน้าใช้คำว่าเท็ดดี้ซิกเนเจอร์เพราะทุกเมนูของคุณเนี่ยคุณจะเสิร์ฟใส่กระทะร้อนตกใจเลยคิดว่าเรื่องอะไรข้ามาโอ้โหเสียงครับดูเสียงไม่ต้องไปถึงภัตตาคารนะฮะเราทำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆแบบนี้เลยถ้าบางคนบอกว่าอยากได้ขลุกขลิกหน่อยระหว่างตอนที่เราใส่ซอสพริกไทยดำอาจจะเติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าเข้าไปด้วยใช่แต่ว่ามันก็อาจจะแลกกับการที่ปลาเราไม่ได้กรอบไม่กรอบเราอยากให้มันกรอบนานเราก็เลยใช้วิธีนี้เคลือบๆนะวันนี้เรามีเมนูแกงชะมวงขาหมูจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะโขลกพริกชี้ฟ้าแห้งคั่วป่นกระเทียมซอยคั่วป่นหอมแดงซอยคั่วตะไคร้ซอยคั่วข่าซอยคั่วและกะปิให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ขาหมูผัดให้เข้ากันพอสุกเติมน้ำปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ใบชะมวงคนให้เข้ากันพอเดือดลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ 30-45 นาทีหรือจนกระทั่งขาหมูเปื่อยนุ่มปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ไลน์@ยิ่งศักดิ์ฟู้ด
ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูปลากระพงผัดพริกไทยดำที่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะน่าชิมน่าทานแค่ไหนไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับกระทะร้อนนะฮะอุ่นเตรียมไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็โอ้โหเสียงครับดูเสียงไม่ต้องไปถึงภัตตาคารนะฮะเราทำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะปลากระพงผัดพริกไทยดำวงเล็บกระทะร้อนถ้าบางคนบอกว่าอยากได้ขลุกขลิกหน่อยระหว่างตอนที่เราใส่ซอสพริกไทยดำของโลโบไปอาจจะเติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าเข้าไปด้วยใช่แต่ว่ามันก็อาจจะแลกกับการที่ปลาเราไม่ได้กรอบไม่กรอบเราอยากให้มันกรอบนานเราก็เลยใช้วิธีนี้เคลือบๆนะโอเคแล้วครับแล้วก็ก่อนเสิร์ฟนะฮะเราจะตกแต่งนิดนึงพื้นที่สีเขียวนะฮะนิดเดียวจริงๆด้วยทำไมเฉยดีก็สีเขียวเราเน้นปลากระพงค่ะครับเรียบร้อยครับปลากระพงผัดพริกไทยดำครับปลากระพงผัดพริกไทยดำเสร็จแล้วครับปลากระพงชิ้นโตเหลืองกรอบที่เสิร์ฟอยู่ในกระทะร้อนที่ผัดคลุกเคล้าเข้ากับซอสผัดพริกไทยดำที่รสชาติเผ็ดร้อนที่มีกลิ่นหอมของพริกไทยดำและพริกไทยสดพร้อมทานคู่กับแป้งต๊อกบกกี่ที่กรอบนอกและนุ่มในที่เพิ่มอรรถรสของจานนี้ได้เป็นอย่างดีเสียงยังแบบน่ากินจริงๆครับคุณผู้ชมครับกับเมนูปลากระพงผัดพริกไทยดำนะครับก็คือเปลี่ยนจากผัดพริกไทยดำเดิมๆนะครับเพิ่มต๊อกโบกิเข้าไปนะฮะเสิร์ฟบนกระทะร้อนแบบนี้แล้วก็จุดขายของเราเลยทำง่ายและอร่อยแน่นอนใช่เราเชื่อว่าเมนูนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารจานเดียวที่อยู่คู่ครัวหลายๆบ้านแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับปลากระพงผัดพริกไทยดำที่วันนี้เนี่ยมีทั้งความเผ็ดร้อนและความอร่อยของเนื้อปลากระพงทอดกรอบพร้อมกับแป้งต๊อกบกกี้ที่เหลืองกรอบสร้างมิติของรสชาติยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำกันได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ถ้าถามเรานะเห็นได้บ่อยๆตามร้านอาหารอร่อยแบบนี้ผมหายากนะแต่ว่าวันนี้มันมีของที่แตกต่างออกไปคุณอย่าเพิ่งไปที่เมนูที่เราทำสิโจทย์คืออะไรโจทย์วันนี้หรอปลากระพงปลากระพงอ๋อเหรอไม่น่าตาแป๋วเลย